โมเสสพบพระเจ้าบนภูเขาหลังจากสู้รบกับชาวอามาเลกแล้วคือออกจากอียิปต์ประมาณ3เดือนชาวยิวก็เดินทางมาจนถึงภูเขาซีนายพระเจ้าบอกให้พวกเขาตั้งค่ายพักแรมที่นั่นสักพักหนึ่งแล้วพระองค์ทรงเรียกโมเสสให้ไปเฝ้าพระองค์บนยอดเขาพระเจ้าตรัสว่าจงบอกชาวอิสราเอลถึงความรักของเราที่มีต่อพวกเขาและเตือนพวกเขาเรื่องการช่วยเหลือของเราตั้งแต่พาพวกเขาออกจากอียิปต์ตลอดจนการดูแลเอาใจใส่ในระหว่างการเดินทางในบรรดาคนชาติต่างๆในโลกนี้พวกเขาจะเป็นผู้รับใช้ที่พิเศษของเราตลอดไปและเป็นชนชาติบริสุทธิ์จงไปบอกสิ่งเหล่านี้กับพวกเขาโมเสสจึงนำพระดำรัสคำพูดของพระเจ้าไปบอกให้ชาวอิสราเอลฟังทุกคนก็สัญญาว่าจะเชื่อฟังและเป็นชนชาติพิเศษของพระองค์แล้วพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าให้ทุกคนเตรียมตัวรอคอยเวลาที่พระเจ้าจะส่งบทบัญญัติที่สำคัญมาให้พวกเขาต้องซักเสื้อผ้าให้สะอาดไม่ทำความผิดบาปและต้องเตรียมใจให้พร้อมที่จะฟังพระดำรัสของพระเจ้าเมื่อใดที่พวกเขาได้ยินเสียงแตรยาวก็แสดงว่าพระเจ้าทรงพร้อมจะตรัสกับพวกเขาผ่านทางโมเสสพระองค์ทรงอนุญาตให้โมเสสผู้เดียวเท่านั้นขึ้นไปบนภูเขาได้ผู้อื่นที่ขึ้นไปที่ภูเขานั้นจะต้องตายเมื่อถึงเวลากำหนดก็มีควันออกมาจากภูเขาเสียงแตรดังสนั่นหวั่นไหวและยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆภูเขาก็สั่นสะเทือนประชาชนชาวอิสราเอลทั้งหมดจึงมายืนล้อมรอบบริเวณเชิงเขาขณะที่โมเสสขึ้นไปพบพระเจ้าบนยอดเขา